เอออ่ะ1 2 3สวัสดีค่ะเอาทุกคนสวัสดีพร้อมกันเลยสวัสดีค่ะวันนี้ชั่วโมงนี้ก่อนพักจะเป็นวิชาภาษาไทยใช่ไหมเอาไม่ใช่คุณเวิร์ดรู้ตำหน้าบรรณตำหน้าบรรณตำหน้าบรรณตำหน้าไม่ใช่ใช่วิชาภาษาอังกฤษหนูเตรียมภาษาอังกฤษมาแล้วคุณอย่ามั่วเออโอเคนะคะโอเคเตรียมอุปกรณ์กันมาแล้ววันนี้เราต่อตรงไหนเอ่ยที่รักเราต่อตรงไหนกันเดี๋ยวคุณครูจะทักทายน้องนะคะลองทบทวนดูสิว่าน้องหยุดไป1วันน้องยังจำได้ไหมในสิ่งที่เราเรียนกันไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งทักทายคุณครูทักทายว่ายังไงหนูต้องทักกลับมาแบบนั้นนะคะอย่าลืมครูกล่าวลาน้องก็ต้องกล่าวลาด้วยไม่ใช่ครูกล่าวลาแล้วคือสวัสดีนะที่รักนะอ้าวโอเคนะพร้อมนะคะขอเป็นใครดีสุรดิษฐ์เอาสุรดิษฐ์สวัสดีครับสุรดิษฐ์สุรดิษฐ์เปิดไมค์ด้วยลูกสวัสดีครับของไหนสุรดิษฐ์หายไปไหนแล้วอ้าวสุรดิษฐ์ฟังครูนะสวัสดีครับ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 อ้าวสุรดิษฐ์ good morning good morning สุรดิษฐ์ good morning teacher newโอเคเก่งมากขอบคุณครับปิดไมค์เลยปิดไมค์เลยจ้าต่อไปแม่นี่นะกันติชาอมรินทร์ลูกกันติชาอมรินทร์เอาคุณตากันติชาปิดไมค์เลยลูกสวัสดีค่ะกันติชาสวัสดีค่ะGood afternoon กันติชา Good afternoon teacher newทีเชอร์อะไรครับน้องตะกี้ทีเชอร์อะไรครับน้องมีกับครูจันนี่แล้วน้องไปกับทีเชอร์นิวได้ไงครับจำคุยได้ด้วยนะลูกฮัลโหลสวัสดีค่ะดีดีสวัสดีค่ะยังอยู่ไหมไปแหละยังอยู่ไหมกันทีเชอร์ไปแล้วค่ะอ๋อยังอยู่ล่ะค่ะโอเคค่ะกันติชาปิดไมค์นะลูกนะขอบคุณมากค่ะลูกต่อไปค่ะคุณแม่เอาไปค่ะเด็กหญิงพิชยาหายไปแล้วใครจะเป็นผู้โชคร้ายเอ้ยโชคดีไหนเนี่ยฮะพิชยาลูกพิชยาหายไปไหนล่ะเห็นแต่หน้าตาสวัสดีค่ะเปิดไมค์เลยลูกพิชยาสวัสดีค่ะฟังให้ดีนะลูกนะ goodbye พิชยา goodbye teacher จันเย้ very good มันลุ้นมวยเลยลูกมันลุ้นบอลเลยโอเค very good นะคะปิดไมค์เลยต่อไปพิญญาดาพิญญาดายกมือเอาเมื่อยมือแล้วพิญญาดาค่ะคุณจันทร์ฟังเสียงหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพิญญาดา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 เปิดไมค์แล้วพิญญาดาเปิดไมค์แล้วแต่คุณไม่ได้ยินเสียงลูกเลยสวัสดีค่ะไมค์สวัสดีไมค์ลูกสวัสดีค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ How are you I'm fine thank you and you fine thank you yeah goodbye พิญญาดา goodbye พิญญาดาเย้เยี่ยมมากเยี่ยมมากเลยค่ะเก่งมากเลยปิดไมค์ได้แล้วพิญญาดานะเก่งมากเลยลูกต่อไปมีอีกไหมใครจะเป็นผู้โชคร้ายเนี่ยอย่ามุดลงต่ำชัยยิสราชัยยิสราน้อยอยู่นะนี่คนนี้สวัสดีค่ะชัยยิสราGood morningเอาอีกทีนึงลูกคุณไม่ได้ยินเสียงค่ะพี่รักคนนี้ใช่ไหมตะกี้นะลูก Good morning teacher new and teacher Dan okay how are you I am fine thank you okay นะคะโอเคค่ะ goodbye ถึงมากค่ะต่อไปใครอีกใครอยากตอบทิปปันทิปปนัทไหมลูกทิปปนัทไหม
สวัสดีครับทิพย์ปนดหรอนดหรือนัดเอานดนดเอานดก็นดเอานดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮลโลทิพย์ปนดเฮลโลทีเชอร์นิวโอเค how are youอย่าแลบลิ้นลูกตกกระจายคนแลบอะไรนะลูก I'm fine thank you โอเค very good goodbye ที่ปนอส goodbye อย่าเพิ่งไปนะ goodbye คือ goodbye ในนี้อย่าเพิ่งไปเดี๋ยวพอ goodbye ถึงจะไปละโอเคขอบคุณครับปิดไมค์เลยโอเคนะคะอ้าวเก่งมากลูกนะเอาเลือกเดี๋ยวครูจันจะเลือกสนทนาไหนใครอยากสนทนากับครูจันยกมือเป็นประโยคยาวๆเลยแต่ว่าเอาที่น้องเรียนมาแล้วนี่แหละเอาฮานาฮานาไหมฮานาฮานาเอาฮานาฮานาเปิดไมค์เลยฮานาอ้าวเดี๋ยววันนั้นที่เราสนทนากันตั้งแต่เริ่มทักทายจนถึงกู๊ดบายนะคะน้องยังจำได้ไหมลูกฮานาจำได้จำได้อ้าวคุณครูบอกว่ากู๊ดมอร์นิ่งฮานาเป็นมานี่ที่ชื่อจันอ๋อ are you I am fine thank you and you and you wow thanks goodbye bye ที่ชื่อจัน yeah คนที่ได้ฟังอยู่แล้วนะคะลูกไม่ได้ลูกคนที่ได้ฟังอยู่แล้วมาจากเอาที่เราคุยกันตรงเนี้ยเมื่อกี้ที่ครูจันคุยกับพานานนะลูกนะแล้วเราจะไปสัมพันธ์กับที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะในหน้า28นะคะในหน้า28วันนั้นเราเรียนมาแล้วมันก็มีตัวอย่างอยู่ในหน้า21พจนาพจนากินข้าวแล้วพจนาเคยรอฉันด้วยพจนาสวัสดีครับพจนา What are you doingI'm eating. I'm have lunch. You know? ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะดูไปด้วยกินไปด้วยไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรกินแต่ลูกกินกินกินดูในหนังสือไปนะเรามีหนังสือคนตารถกินขนมปังแบบฝรั่งเลยเรียนภาษาอังกฤษอยู่นะลูกนะเดี๋ยวคุณครูนิวเดี๋ยวเราต่อหน้า28เลยคุณครูนิวเดี๋ยวเราคำก็ไม่ยากนะลูกคำเนี่ยเขาให้มาแล้วแป๊บนึงนะคะสักครู่เดี๋ยวลูกเปิดหนังสือรอไว้นะคะในหน้าที่28นะคะเราวันนั้นเราก็ดูกันแล้วในหน้า20เท่าไหร่ลูกวันนั้น21นะคะเรามีตัวอย่างในหน้า21เราก็จะมาเติมคำในหน้า28ไม่ยากเลยไม่ยากเลยแล้วไม่ค่ะแกว่าหนูทำเป็นแล้วแกจะไปว่าแม่อ้าวโอเคน้องมาดูเลยลูกค่ะในเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่9นะคะแบบฝึกหัดที่9เลือกข้อความเติมในบทสนทนาให้ถูกต้องเอาล่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะเหมือนกับที่ว่าทีเชอร์จันตะกี้ที่ครูจันสนทนากับน้องเลยเหมือนกับสนทนากับฮานาเลยนะคะทีนี้ให้เราเอามาเติมค่ะลูกอันดับแรกเรามาดูที่บทสนทนานะคะเรามาดูที่บทสนทนาโอเคมีคนสองคนคุยกันคนแรกน้องดูนะคะนี่คนที่หนึ่งอันนี้คนที่สองดูให้ดีนะคะคนแรกบอกว่ายังไงเอ่ยคนแรกบอกว่า good morning Tom ทีนี้ผู้ชายคนนี้ที่ชื่อทอมเนี่ยจะทักแพมกลับมาจะพูดว่ายังไงเอ่ยลูกน้องศิรานีเปิดไมค์เลยค่ะที่รักขาศิรานีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะศิรานีค่ะพูดดังๆเลยนะลูกคุณไม่ได้ยินเสียงน้องนะอ่ะตะกี้แพมก็บอกว่า Good morning Tom Tom จะตอบว่ายังไงลูก Good เลือกมาเลยลูกGood morning Pam ใช่ไหมคะข้อไหนลูก A B A B C D E ข้อไหนคะข้อ C ข้อ C เก่งมากเอามาเติมเลย
เราเลือกข้อไหนมาเติมแล้วเราก็กาข้อนั้นทิ้งไปเลยนะลูกเพื่อจะได้มีเหลือน้อยๆนะเอามาเติมนะคะลูกเก่งมากค่ะปิดไมค์ค่ะขอบคุณค่ะต่อไปค่ะ Good morning แล้วต่อไปก็จะถามว่าอะไรต่อนัทกฤตลูกมีไหมกูมองชื่อนัทกฤตใช่ค่ะปิดกล้องทั้งนั้นเลยเดี๋ยวกูขออนุญาตเปิดนะสมาชิกเราหายหมดแล้วคุณครูไม่เห็นเลยที่นะอ๋อเห็นแล้วขอเป็นปริยากรค่ะลูกปริยากรเปิดไมค์ได้มั้ยคะที่นะปริยากรคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่ไม่เป็นไรค่ะลูกปฐมาลูกปฐมาเปิดเอาน้องเปิดแล้วเหรอลูกโอเคค่ะที่นะเปิดแล้วนะอ่ะลองดูนะคะตะกี้ Good morning Tom Tom ก็บอก Good morning Pam ต่อไป Tom จะพูดว่าอะไรต่อปฐมาข้อไหนลูก How are you ข้อไหนลูกข้อ B เก่งมาก How are you ใส่เครื่องหมายเพื่อนมาร์คด้วยเพราะมันประโยคคำถามโอเคขอบคุณค่ะปิดไมค์เลยต่อไปกิติภพถามแม่เมื่อกี้ครูทบทวนให้อีกนิดนึงนะลูกนะนิดนึงนิดนึงก็จะพูดว่า Good morning Tom Tom ก็บอกว่า Good morning Pam ทีนี้ยังเป็นคำพูดของใครอยู่อ่ะลูกตอนนี้ยังเป็นคำพูดของ Tom อยู่เพราะมันอยู่ในโปรแกรมเดียวกันนะคะในเมื่อทอมพูดว่า Good morning Pam นะแพมก็ถามต่อว่าทอมถามต่อว่า How are you แล้วแพมจะตอบว่าอย่างไรตอบว่าอย่างไรชุนตอนนี้เหลือข้อ A ข้อ D และข้อ E นะลูกนะชุนนาซีไหนเป็นแพมจะลูกแพมอ้าวทอมถามว่าHow are you? แพมตอบสิลูกข้อ3แพมตอบว่าอะไรชุนสิทธิ์ข้อที่3ลูก Fine thank you อ๋อ thank you ข้อไหนคะข้อไหน Fine thank you ข้อไหนลูกข้อ E ครับฮะ A D E ข้อไหนคะข้อ E อุ้ยที่นี่อีกทีนึงค่ะมันเป็น2หรือ3อ่ะลูก2หรือ3อ่ะที่ก็หยุดเนาะน้องดูบล็อกมันนี่นะ1 2 3หาที่ครูจุดไว้ใช่มั้ยคะก็ไหน1 3มาลูก2 3 A หรือ E คือว่าไฟ thank you A หรือ E เนี่ยพี่บีมขึ้นอาบน้ำให้เราน้องบีมคือถามว่า A หรือ E ลูกโอเคชัดๆเลยมาแล้ว E ก็ E E E ครับค่ะน้องค่ะน้องเต้ฟ้าน้องดูข้างบนแล้วก็ดูในบล็อกมันด้วยนะคะลูกก็ให้มา2หรือ3นะคะโอเค very good ขอบคุณครับปิดไมค์เลยที่รักจ๋าขอบคุณค่ะต่อไปทันชนกลูกทันชนกคุ้มสุขค่ะอันนี้เป็นคำพูดของแพมเหมือนเดิมแพมบอกไฟ thank you แล้วก็แพมอยากจะถามทอมกลับไปแพมจะถามว่ายังไงต่อลูกในตัวเรื่องน้องดูซิควรจะตอบว่ายังไงคะไอ้คนถามว่าไงเหลือตัว D กับตัว E แล้วเหลือตัว D กับ E มาเลยค่ะลูกเอาไม่ได้ยินเลยเอาใหม่ค่ะลูกคุณครูเห็นปากน้องนะแต่ว่าน้องว่าแอนยูไหมยังไงเปิดไมค์แล้วคุณครูเห็นแล้วว่าน้องเปิดไมค์แล้วนะคะพอดีใช่ไหมคะพอดีใช่ไหมลูกโอเคขอบคุณค่ะปิดไปเลยนะคะบางทีไม่ได้ยินนะข้อดีค่ะ and you and you แปลว่าอะไรลูก and you แปลว่าแล้วคุณล่ะเขียนไปด้วยแล้วคุณล่ะเป็นยังไงบ้างแล้วคุณล่ะเป็นยังไงบ้างนะคะสุดท้ายค่ะลูกสุดท้ายข้อที่5ข้อที่5ขอเป็นใครดีครับคุณแม่จาตุรพิทธพรโอ้ชื่อจาตุรพิทธพรเปิดไมค์ทีลูกเปิดไมค์ทีที่รักสวัสดีครับสวัสดีครับลูกครับ
ครับผมสุดท้ายแล้วสุดท้ายข้อที่ห้าข้อที่ห้าทบตอบว่าไงลูกข้อที่ห้าครับครับตอบว่าอะไรลูกสุดท้ายแล้วมีตัวสุดท้ายแล้วดูแพมนิดหนึ่งลูกแพมข้อสามกับข้อสี่นะครับแพมตอบว่า fine thank you and you แล้วคุณล่ะสบายดีไหมเขาจะตอบว่ายังไงตอบว่าไงเอ่ยทอมตอบว่าอะไรคะเหลือข้อสุดท้ายแล้วลูกแต่ตูและพิธพรยังอยู่ไหมอยู่ครับเอาอยู่ครับตอบว่าอะไรลูกไฟอะไรลูกนี่นี่นี่ก็สุดท้ายแล้วไฟไฟ thanks นะคะโอเคใช้ข้อนี้เลยไหนใครถูกหมดปิดไมค์เลยลูกค้าไหนใครถูกหมดยกมือใครถูกหมดเก่งมากนะคะบางคนอย่าน้อยใจนะบางคนครูไม่ได้เรียกบางคนครูไม่เห็นนะคะคุณครูต้องพักหน้าจอไว้นะคะแล้วครูก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆนะลูกนะนะคะอย่าน้อยใจนะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวก็มาทบทวนกันอีกทีเปิดเทอมต่อไปค่ะ exercise ที่10แบบฝึกหัดที่10ค่ะลูกอ้าวลงมาจงเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องยากไหมเอ่ยยากไหมนัทนิชานัทนิชาจันนาคไหมลูกค้าสวัสดีค่ะนัทนิชาสวัสดีค่ะค่ะเอาน้องนัทนิชาดูซิลูกข้อที่หนึ่งอ้าวข้อที่หนึ่งน้องน่าจะเติมอะไรลงไปมีคำว่า morning joe เราควรเติมอะไรลงไปลูก good เติมคำว่า good นะคะ g double oดีโอเคเก่งมากปิดไมค์เลยต่อไป Good morning Joe แล้วก็ทีนี้โจจะบอกว่าเกิดอะไรนะ What are you? What are you? What are you? เอาขอโทษครับผมเรียกชื่อบอกทีมบอกว่า Good morning Joe โจจะบอกว่าอะไรลูกกดอะไรเหมือนเดิมลูกกดอะไรคะกดไมค์ด้วยลูก Good morningGood morning Kim โอเคเก่งมากเขาทักมาว่ายังไงเราก็ต้องทักกลับไปแบบนั้นนะคะโอเคต่อไปโจถามต่อใช่ไหมครับคุณสุดันใช่ครับโจถามต่อว่าอะไรเอ่ยเขาขึ้นคำว่า How ไว้ให้แล้วง่ายนิดเดียว How เอาอะไรดีพิมพ์ละพัดอ้าวพิมพ์ละพัดคงคาว่าลูกเปิดไมค์เลยหาอะไรจ๊ะตอบหาอะไรลูกหาได้ไหมคะ ได้ไหมปริวัติปริวัติลูกอ้าวปริวัติทางลูกปริวัติปริวัติเปิดไมค์หน่อยปริวัติเปิดไมค์เลยเนี่ยเดี๋ยวคุณครูทบทวนให้นิดนึงนะคะจิมบอกว่า Good morning Joe โจบอกว่า Good morning Jim แล้วก็ถามต่อว่า How How อะไรลูกไมค์ด้วยลูก How อะไรคะ How อะไรลูกหายไปไหนแล้วไม่เป็นไรลูกปิดไมค์เลยไม่เป็นไรค่ะลูกค้าขอบคุณครับไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราหาเหยื่ออะไรต่อไปถ้างั้นจันเดี๋ยวนะใครจะเป็นเหยื่ออะไรต่อไปของเราเมื่อกี้ครูเห็นอยู่นี่ยกมืออยู่นี่เดี๋ยวหายหมดเลยคนที่คุณครูถามแล้วนะคะให้น้องปิดไมค์ด้วยนะลูกนะนันนาลินนี่นี่คนนี้คุณแม่นี่นี่เด็กคนนี้แหละนี่แหละกันยาพัดเดี๋ยวพันเรามาดูนะเมื่อกี้น้องดูก่อนนะคะลูกข้อหนึ่งจิมบอกว่า Good morning Joe โจก็บอกว่า Good morning Jim และจิมก็ถามโจต่อว่าเขาอะไรลูกเขาอะไรคะเอาเก่งมากลูกเก่งมากค่ะปิดไมค์ด้วยนะลูกตอบแล้วปิดไมค์ด้วย Good morning Jim
How are you? ทีมตอบเลยค่ะทีมตอบเลยอะไรอะไร thank you ง่ายมากเลยกันวดีกันวดีตอบสิลูกกันวดีกันวดีตอบว่าอะไรลูกอะไร thank you วะลูกอะไร thank you เมื่อกี้ไม่ทราบมาแล้วกันวดีจ้าอะไร thank you กันวดีบายมั้ยลูกตาตั้งเลยเน็ตนะคะเน็ตเน็ตเอามาริกาก็ได้มาริกาเอามาริกาโอเคคนยังไม่ปิดไมค์ปิดไมค์ด้วยนะลูกนะมาริกาสวัสดีค่ะเน็ตเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะลูกเน็ตหลุดนะที่รักมาหรือยังมาแล้วนะไม่สนใจเลยอย่าไปไหนก่อนนะอยู่กับคุณครูก่อนตะกี้เนี่ยมันหลุดไปนะคะแป๊บนึงนะลูกนะขอโทษค่ะที่รักขอโทษผิดพลาดทางเทคนิคค่ะเทคนิคอาชีวะเดี๋ยวมาทบทวนให้ใหม่เดี๋ยวทบทวนให้ใหม่นู่นตัวจะตุประพิษพรหน้าหลอกเออได้อ้าวโอเคตะกี้ใครแล้วนะมาริกาลูกมาริกาจ๋าเปิดมาอีกทีนึงค่ะลูกค้าน้องเปิดมาอีกทีนะคะลูกมากเลยตอบอะไรแล้วนะลูก How are you ตอบอะไรแล้วนะอะไร Thank you ลูกอะไรนะคะไม่เป็นไรหรือไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวผู้ถามคนอื่นนะถ้างั้นใครตอบได้ใครตอบได้ใครตอบได้ยกมือใครตอบได้ยกมือเลยจะได้ดูกนกพิษกนกพิษน้องคนอื่นปิดไมค์ด้วยนะลูกนะเอากนกพิษกนกพิษจ้า How are you หนูจะตอบว่ายังไงอะไรลูกตอบว่าอะไร Thank you ลูกอะไร Thank you Bye Thank you Bye Thank you Okay Bye Thank you เอาต่ออีกตัวที่ลูก Bye Thank youAnd you สุดท้ายใครตอบได้ fine อะไรเมื่อกี้เราผ่านมาแล้วลูกแล้วก็เมื่อกี้จะตอบว่า fine อะไรลูก exercise ที่9เราทำมาแล้วเมื่อกี้ fine อะไรลูก fine พร้อมทองพร้อมทองไหมพร้อมทองพร้อมทองเปิดเลยเปิดไม่ fine อะไรลูกทอง fine อะไรลูกพี่ fine อะไร fine thankเย
เก่งมากเย้ด้วยเย้เออปิดไมค์ด้วยนะจ๊ะคนที่ยังไม่ปิดไมค์ปิดไมค์ด้วยเอาทีนี้นะป้านักเรียนสังเกตเห็นว่านะคะลูกเอ็กเซอร์ไซส์ที่9เอ็กเซอร์ไซส์ที่10เราก็ทำเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนกันเลยเอ็กเซอร์ไซส์9เอ็กเซอร์ไซส์10เหมือนเดิมเพียงแต่เปลี่ยนชื่อคนแค่นั้นน่ะลูกต่อไปน้องไปดูที่เอ็กเซอร์ไซส์ที่10ข้อ B เดี๋ยวน้องให้น้องทำเองดูนะคะอ้าวข้อ B เราทักทายด้วยกุดอะไรลูกเอามาจากไหนล่ะในเมื่อเวลาก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีใช่ไหมคุณนิวไม่มีเวลาไม่มีอะไรไม่มีเราสังเกตได้จากไหนว่าเราจะทักทายด้วย good morning good afternoon good evening หรือ good อะไรก็ไม่รู้ครูจันก็ไม่รู้ว่าคุณอะไรเอาใครรู้บ้างตรงนี้เอาไตเติ้ลให้หน่อยไตเติ้ลให้หน่อยลูกใครรู้นะใครรู้นะตรงไหนที่จะมาเติมในข้อ7อ้าวใครยกมือใครอยากรู้ใครอยากตอบยกมือเลยใครรู้เก่งมากใครรู้ตรงนี้ใครรู้ตรงนี้แสดงว่ากัญญาพัฒน์กัญญาพัฒน์เนี่ยกัญญาพัฒน์จ๋าลูกน้องตอบว่ากุดอะไรเอ่ยถ้าตอบก่อนได้กุดอัฟเตอร์นูนค่ะรู้ได้ไงน้องรู้ได้ไงคะเพราะว่าสังเกตการทักทายของอีกคนนึงค่ะตรงที่น้องสังเกตจากข้อไหนลูกน้องสังเกตจากข้อไหนคะข้อ8ค่ะเนี่ยตรงนี้นี่เองใช่มั้ยคะทางซ้ายเนี่ยเค้าชื่อว่าราทางขวาเนี่ยเค้าชื่อว่าป๊อปอ้าวไหนคุณครูจะให้เวลา5นาทีไหนทุกคนลองทำลองทำตรงนี้ลูกทำเหมือนเมื่อกี้เลยเมื่อกี้น้องบอกว่า good afternoon ป๊อปบ๊อบบอกว่า good afternoon บรานิ้งมาวายุข้อ10ข้อ9ข้อ10เอามาวายุคุณนิวตอบข้อ11ค่ะ Fine thank you คุณนิวถามต่อค่ะ and you Fine thank you เห็นไหมคะยากไม่เลยเหมือนกันเลยเหมือนกับตะกี้ที่น้องทำมาเลยค่ะ5นาทีนะลูก5นาทีลองดูใครทำตรงนี้ถูกแสดงว่าข้อสอบสบายเลยข้อสอบสบายเลยจับสังเกตแล้วเมื่อกี้ครูจันดีใจจังเลยคนที่ตอบเมื่อกี้ลูกรู้จักสังเกตว่าเขาให้คำว่า afternoon นะเราก็ทักทายได้กุด afternoon และตรงอื่นก็ทำเหมือนกับข้อ exercise ที่9 exercise ที่10ข้อ A เหมือนกันเลยลูกเพียงแต่เปลี่ยนชื่อแล้วก็เปลี่ยนคำทักเปลี่ยนคำทักทายเปลี่ยนเวลาทักทายจากกุดมอนี่เป็นกุดอัพเดนุถ้านักเรียนทำข้อนี้ได้ข้อ4น้องก็ทำได้นะคะลูกเพียงแต่เปลี่ยนคำทักทายจากกุดอัพเดนุเป็นกุดอีฟนิ่งนะน้องทำไปเลยนะลูกข้อ B ข้อ C ยิ่งข้อ D เนี่ยง่ายใหญ่เลยข้อ D เนี่ยเป็นคำกล่าวลาราตรีสวัสดิ์ข้อ D ชี้ลงมาให้หน่อยคุณนิวชี้ลงมาให้หน่อยเกิดในเกิดคุณนิวชี้ให้แล้วสบายมากเลยเก่งจังเลยเก่งจังเลยเนี่ยตั้งหน้าตั้งตาทำเนี่ยแสดงว่าเข้าใจนะที่ตั้งใจทำเนี่ยแสดงว่าเข้าใจเลยลูกนะภาษาอังกฤษเนี่ยส่วนใหญ่เพื่อนทักทายว่าอะไรเราก็ทักทายด้วยตัวนั้นนะพอเพื่อนบอกว่าถามทุกสุขว่าอยู่ก็ตอบเลยนะ Fine thank you and you ไอ้นุ๊กก็บอกว่า Fine thanksจบให้คุณนิวทำด้วยเอาคุณนิวทำด้วยคุณนิวทำด้วยน้องดูไปนะคะของน้องที่ทำแล้วเนี่ยดูไปเลย
ใครถูกตรวจใครถูกตรวจเลยตรวจเลยตรวจตัวตัวเองเลยนะคะเช็คดูเหมือนกันเลยลูกเหมือนกันเลยแค่เรามีไหวพริบที่จะเปลี่ยนคำนะคะมันก็เหมือนกันหมดเลยค่ะลูกนักเรียนจะเห็นว่าพอไปข้อ4นะลูกไปข้อ4เนี่ยเขาจะให้เราเติมเยอะขึ้นความจริงก็เหมือนเดิมดีนะตูนคุยกับโรสเปลี่ยนจาก good afternoon เป็น good evening ทักทายตอนเย็นนะคะตอนเย็นแต่พอมาถึงปุ๊บเจอกันทักทายก่อนทักทายเสร็จปุ๊บก็มาถามว่าสบายดีไหมแล้วก็มาต่อวันนี้เป็นตูน good evening ตูน good evening Rose how are you fine thank you and you fine thanks เหมือนเดิมเลยลูก evening เห็นไหมสักกี้คุณจันคุณจันถามว่า how are you คุณจันตอบว่า fine thank you แล้วคุณจันก็บอกว่า and you อีกทีหนึ่งand you แล้วก็คุณนิวก็บอกว่า fine thanks เหมือนเดิมดีไม่ทำให้ดีกว่าไว้ค่อยถามก็ดีจะถามใครเป็นผู้โชคดีก็ดีโชคดีก็ดีก็ใส่ชุดอะไรกันแล้วก็ดีก็ดีก็ใส่ชุดอะไรกันแล้วก็ดีง่ายมากๆเลยเดี๋ยวก็ดีหาคนที่ยังไม่อาบน้ำทีหาคนไม่อาบน้ำทีน้องปลายฟ้าน้องปลายฟ้าน้องปลายฟ้ายกน้องกุญแจน้องปลายฟ้าน้องปลายฟ้าผู้ชายผู้ชายชื่อคิมผู้หญิงชื่อเกดป้าขาไหนทักทายคิมหน่อยลูกสมมติเราเป็นกูดไนท์คิมค่ะกูดไนท์คิมมากนิวโยให้เรียบร้อยคิมก็จะบอกว่ายังไงลูกคิมก็ตอบว่าอะไรลูกคิมตอบว่ากูดไนท์เด็กค่ะเยี่ยมมากค่ะเอาทำให้เสร็จนะน้องขาน้องใส่หยุดฟูลสต็อปเควสชั่นมาร์คคอมม่าน้องต้องใส่เครื่องหมายเร็วๆค่ะครูจะก็ปั๊มน้องใส่เครื่องหมายถูกด้วยเขียนอย่าให้ผิดเดี๋ยวคุณครูจะตรวจให้อีกทีเวลาเรามาเรียนนะคะลูกนะใช่เด็กเขียนสวยๆค่ะเขียนสวยๆมีบรรทัดอยู่แล้วคนที่ทำแล้วก็ตรวจกับที่ครูนิวเขียนนะคะคนที่ไม่ทันก็ลอกไปเลยแล้วตรงไหนที่คุณครูเขียนผิดอ้าวตรงไหนที่คุณครูเขียนผิดนักเรียนเห็นแล้วว่าคุณครูเขียนผิดน้องบอกได้นะลูกน้องทักได้นะเปิดไมค์แล้วก็น้องทักเลยว่าคุณนิวคุณจันตรงนั้นผิดนะคะดีคุณครูก็ตามใช่นะถ้าน้องเขียนแล้วน้องผิดใครที่ทักทายมาคุณครูไม่ว่ากันนะลูกนะใครต้องการที่จะบอกก็ปิดไมค์แล้วก็น้องก็พูดมาเลยนะคะน้องขาวันนี้เนี่ยคุณครูทบทวนตั้งแต่เริ่มต้นนะคะแล้วก็ให้น้องทำหน้า28กับ29นะคะหลังจากหน้านี้น้องยังไม่ต้องทำอย่าเพิ่งทำนะลูกเรามาทำกันพรุ่งนี้นะเพราะว่าไม่รู้ว่าคุณครูจะสอนต่อหน้าไหนนะคะในชั่วโมงวันพรุ่งนี้นะคะลูกน้องอย่าเพิ่งทำไปก่อนไม่ใช่ตรงไหนทำได้ทำหมดทั้งเล่มเลยไม่นั้นเดี๋ยวสกปรกนะลูกนะ
ูไว้ทำถึงหน้าไหนก็ทำถึงหน้านั้นตรงไหนที่น้องยังไม่เสร็จเรียบร้อยน้องก็เคลียร์งานให้เสร็จของแต่ละวันนะคะลูกนะต้องเคลียร์ให้หมดทุกวิชานะคะของเราก็ให้หยุดเอาไว้ภาษาอังกฤษวันนี้ก็ถึงหน้า29นะลูกนะ29ทำหน้า29เสร็จเรียบร้อยน้องก็เก็บไว้เลยเคลียร์งานให้เสร็จนะคะถึงหน้า29นะคะลูกโอเคนะคะถ้างั้นสำหรับวันนี้คุณครูจันกับคุณครูนิวต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเราไปทานข้าวพร้อมกันนะลูกนะทานข้าวเรียบร้อยเตรียมตัวเรียนวิชาต่อไปนะทานข้าวก่อนGood bye. Bye bye. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Good bye. Good bye.